ยังไม่เลิกกินยาดองอีกเหรอลูกจะขวบกว่าแล้วนะโอ้ยโอ้ยกินนานๆสิทีพี่บำรุงร่างกายเขาบอกกินตลอดไปก็ยิ่งดีบำรุงเลือดลมร่างกายจะได้แข็งแรงด้วยมันไม่มียาแล้วลำยองนั่นน่ะมันเหล้าล้วนๆเลยก็เงินมันหมดนี่ไม่มีเงินซื้อยาใหม่มาพอใส่เหล้าขวดใหม่ไปมันก็จางแบบนี้แหละเดี๋ยวรอเงินงวดใหม่ก่อนเลิกกินไม่ดีกว่าเหรอลำยองฮะคนอื่นไม่มีใครต้องกินกันเลยอ่ะนี่เดี๋ยวก็ติดเหล้ากันพอดีอ่ะลูกก็โตแล้วนะเลิกไม่ได้หรอกโซมกันพอดีแหมแค่นี้เราไม่ขี้ตืดไปได้ก็ถ้าลำยองเอาเงินไปทำในสิ่งที่มันดีกว่านี้พี่ก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่นี่เอาแต่กินเหล้าอาทิตย์หนึ่งพี่กลับมาทีเนี่ยก็มาหาเรื่องฉันอยู่ได้ทำไมคงจะไปติดที่พวกทหารเรือสาวๆใช่ไหมฉันทำอะไรพี่ก็ไม่ถูกใจสักอย่างพอสักทีเถอะอย่าบ้ามากนักเลยเดี๋ยวมาว่าฉันทำไมกินยาดองก็ว่าเสริมสวยก็ว่าจะมาหาฉันบ้าอีกเหรอแล้วเป็นอีขี้มามันดีตรงไหนห้องหับดูสิเนี่ยเหม็นอับหมอนมูหนอนจะขึ้นอยู่แล้วเคยซักบ้างไหมแล้วให้ลูกมันนอนอยู่ได้ยังไงฮะเสริมสวยแต่ตัวแต่ห้องหาเห็นมันเหม็นเน่าขนาดเนี้ยนี่พี่หยุดเลยนะอย่ามาหาเรื่องฉันอ๋ออีแม่พี่เนี่ยมันคงจะเสี่ยมสอนมาใช่ไหมคำพูดคำจาเนี่ยเหมือนกันไม่มีผิดเลยทำไมอยู่แย่งกันดีนักอยากให้เลิกกันจะได้สะใภ้ใหม่รวยใช่ไหมล่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยไม่หยุดทำไมฉันไม่หยุดแกเราก็ไม่อยู่ส่วนแกไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมไม่กลัวตกนรกบ้างนึงไงจะทำบุญก็ว่าคุณแรงจริงๆเลยเฮ้ยมันจะมากเกินไปแล้วนะเว้ยทำไมเรื่องอะไรมาลามปามถึงแม่ฉันไปไอ้วันไปหาคุณปู่กันอย่าไปอยู่ใกล้ยี่แม่หมาบ้านเลยไปเลยพาไปกันใหญ่แล้วไปเลยไม่มีสัมมาคารวะรายการอบรมฉันก็ไม่ได้อยากอยู่นักหรอกนะเฮ้ยไอ้บ้าไอ้ผัวบ้าไอ้ผัวเฮงจวนอาทิตย์หนึ่งกลับมาทีแทนที่คุยกันดีๆดูที่มีเรื่องมีราวทะเลาะกันไปเนี่ยผมเองก็ไม่อยากทำอย่างนั้นหรอกนะครับพ่อเป็นผัวเป็นเมียกันอะมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันสิลูกเอ้ยสงสารไอ้วันมันเนี่ยครับแม่ผมฝากไอ้วันด้วยนะครับเสื้อผ้ากองพนันยังไม่ได้ซักเลยใจเย็นๆนะลูกตกใจลูกเมื่อไหร่จะหมดเวรหมดกรรมจากไอ้คนบ้านนี้สักทีวะแก่แล้วไม่อยู่ส่วนแกน่าจะได้ตายกันไม่ได้แล้วเห็นบอกแล้วไงมีลามปามเป็นพ่อแม่ฉันไอ้พ่อแม่พันนี้แหละชอบดูอยากให้ผัวเมียเขาแตกกันมันต้องชั่งให้ตายวันละสามคนถ้าก้าวร้าวถึงพ่อแม่ฉันอีกคำเดียวเนี่ยจะเห็นดีนะกูไม่กลัวหรอกเว้ยแค่จะตักบาตรพระก็บ่นจะไหว้ผีบ้านผีเรือนก็ว่ามหาศีลเหรอทุยมหาศีลแล้วไม่ว่าย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ